30เรื่องจริงเกี่ยวกับสงครามเย็นเรื่องที่1ครับระหว่างช่วงปี1960จนถึงปี1968กองทัพอากาศสหรัฐมักจะเก็บเครื่องบินทิ้งระเบิดเอาไว้อย่างน้อย1เครื่องโดยติดตั้งระเบิดนิวเคลียร์เอาไว้บนเครื่องบินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทิ้งระเบิดทันทีเมื่อมีคำสั่งข้อ2สหรัฐอเมริกาโฆษณาทางรถไฟของตนเองว่าเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญทั้งในยามสงบและยามสงครามนั่นจึงทำให้กองทัพโซเวียตกำหนดเป้าหมายการโจมตีทางยุทธศาสตร์หากเกิดสงครามโลกครั้งที่3โดยเฉพาะการทำลายระบบคมนาคมในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการจัดลำดับให้สถานีรถไฟและชุมทางรถไฟเป็นเป้าหมายแรกที่จะโจมตีก่อนข้อ3นาวาอากาศโทสตานิสลาฟเพทรอฟคือเจ้าหน้าที่เรดาร์ของโซเวียตเมื่อเขาเห็นการโจมตีโดยบางสิ่งบางอย่างที่คาดว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกันแต่แทนที่เขาจะยิงโต้ตอบทันทีแต่เพทรอฟกลับใช้เวลาในตอนนั้นไตร่ตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเขาก็ตัดสินใจไม่ยิงโต้ตอบหรือกระทำการใดๆต่อการเตือนภัยของเรดาร์โดยเขาให้เหตุผลว่ามันน่าจะเป็นความผิดพลาดของเรดาร์คอมพิวเตอร์และเขาก็คิดว่าถ้าหากพวกอเมริกันทำสงครามจริงพวกเขามีฐานยิงขีปนาวุธเรือดำน้ำบรรทุกขีปนาวุธและเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่สามารถถล่มโซเวียตให้ราบเป็นหน้ากลองได้ภายในครั้งเดียวแต่เหตุใดจึงโจมตีด้วยขีปนาวุธไม่กี่ลูกเช่นนี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาเห็นในจอเรดาร์ก็คือการระเบิดครั้งใหญ่บนดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าพายุสุริยะซึ่งมันส่งผลให้ระบบของเรดาร์ทำงานผิดพลาดข้อ4ครับสหภาพโซเวียตเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีพาสปอร์ตภายในโดยทั่วไปแล้วพลเมืองไม่สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ที่ต้องการโดยปราศจากหนังสืออนุญาตข้อ5สหภาพโซเวียตเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับปฏิบัติการปิดเมืองโดยทั่วไปแล้วเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่มีประชากรจำนวนมากและถูกจำกัดการเดินทางหรือย้ายภูมิลำเนาของพลเรือนข้อ6ทั้งอเมริกาและสหภาพโซเวียตใช้การโฆษณาชวนเชื่อเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นมีการใช้แผนที่ซึ่งถูกทำขึ้นซึ่งต้องการให้ผู้ชมได้เห็นว่าประเทศของข้าศึกมีขนาดใหญ่กว่าและไม่ไกลจากประเทศของตนเองเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พลเมืองตื่นตัวกับภัยคุกคามของอีกฝ่ายข้อ7 CIA สามารถล่วงรู้การมาถึงของทหารโซเวียตในคิวบาซึ่งได้มาจากภาพถ่ายทางอากาศของเครื่องบินสอดแนมโดยพวกเขาสังเกตเห็นสนามฟุตบอลจากภาพถ่ายทางอากาศที่ได้มานั่นเพราะว่าทหารคิวบานิยมเล่นเบสบอลแต่ทหารโซเวียตชอบเล่นฟุตบอลข้อ8ครับครั้งหนึ่งนั้นมีการนำหมีซึ่งมันถูกฉีดยากล่อมประสาทและนำไปทดลองเก้าอี้ดีตัวนักบินของเครื่องบินรบกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาข้อ9สหรัฐอเมริกาเคยต้องการแสดงศักยภาพเพื่อข่มขวัญโซเวียตทั้งความเหนือกว่าด้านวิทยาศาสตร์และอาวุธโดยพวกเขาวางแผนให้มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์บนดวงจันทร์ข้อ10เครื่องบินโบอิ้ง747เที่ยวบิน007ของเกาหลีใต้ถูกโซเวียตยิงตกในปี1983อันเนื่องมาจากบินลุกล้ำน่านฟ้าของโซเวียตจากเหตุการณ์นี้เป็นการกระตุ้นให้อเมริกานำเทคโนโลยี GPS ให้กับเอกชนและสามารถให้พลเรือนสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆได้ข้อ11ในปี1945กลุ่มเด็กๆของโซเวียตกลุ่มหนึ่งได้มอบตราแผ่นดินอเมริกาโดยพวกเขามอบให้สถานทูตอเมริกาในมอสโกและตรานี้ถูกติดตั้งเอาไว้ที่สำนักงานเป็นเวลากว่า7ปีและต่อมาทางฝ่ายอเมริกันจึงล่วงรู้ว่ามันมีอุปกรณ์ดักฟังติดตั้งอยู่ภายใน12ความหมายที่แท้จริงของคำว่าประเทศโลกที่3ไม่ได้หมายความว่าเป็นประเทศในกลุ่มประเทศยากจนโดยคำที่ใช้เรียกกลุ่มประเทศเหล่านี้มีมาตั้งแต่ประเทศโลกที่1เป็นคำที่ใช้เรียกชาติตะวันตกอันประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกายุโรปและชาติพันธมิตรอื่นๆต่อมาคำว่าประเทศโลกที่2หมายถึงสหภาพโซเวียตและมิตรประเทศคอมมิวนิสต์และส่วนคำว่าประเทศโลกที่3ก็คือประเทศที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดซึ่งรวมถึงประเทศที่มีความเป็นกลางอย่างยิ่งยวดอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ถูกจัดว่าเป็นประเทศโลกที่3ข้อ13ประธานาธิบดีสหรัฐจำนวน9คนและดำรงตำแหน่งในช่วงสงครามเย็นได้แก่แฮร์รี่เอสทรูแมนดไวท์ดีเอสนาวเออร์จอห์นเอฟเคนเนดีลินดอนบีจอห์นสันริชาร์ดนิกสันเจอรัลด์ฟอร์ดจิมมี่คาร์เตอร์โรนัลด์เรแกนและจอร์จบุชซีเนียร์ข้อ14ในช่วงสงครามเย็นนั้น CIA มีปฏิบัติการหนึ่งที่ชื่อว่า
ปฏิบัติการน้องแมวหรือ Operation Kitty มันคือปฏิบัติการที่จะนำน้องแมวสายพันธุ์ต่างๆมาติดตั้งอุปกรณ์สอดแนมและปล่อยเข้าไปในพื้นที่สำคัญต่างๆของโซเวียตและปฏิบัติการนี้พวกเขาใช้งบประมาณทั้งสิ้น$15 ล้านในการจัดเตรียมน้องแมวและอุปกรณ์พิเศษต่างๆข้อ15ซาบอมบ้ามันเป็นชื่อของระเบิดนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยระเบิดขึ้นบนโลกใบนี้สหภาพโซเวียตทำการทดสอบระเบิดในแถบพื้นที่อาร์กติกและหมอกควันที่เกิดจากแรงระเบิดมีขนาดความสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ถึง7 เท่าข้อ16ครับฝูงกวางที่อยู่ใกล้กับชายแดนสาธารณรัฐเช็กและเยอรมันตลอดช่วงสงครามเย็นนั้นพวกมันไม่ยอมข้ามเข้าสู่พรมแดนของชาติใดชาติหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าพวกมันยังคงตื่นกลัวกับรั้วไฟฟ้าที่ขวางกั้นพรมแดนของทั้งสองชาติ17ในความพยายามที่จะบรรเทาความตึงเครียดระหว่างสหภาพโซเวียตและชาติยุโรปตะวันตกนักบินหนุ่มวัย18 ปีชาวเยอรมันมาเทียสรูสขับเครื่องบินของเขาบินผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหภาพโซเวียตและนำเครื่องบินลงจอดที่จัตุรัสแดงณกรุงมอสโกแห่งสหภาพโซเวียตโดยเขาอ้างว่าที่ทำไปทั้งหมดเป็นการสร้างสะพานแห่งความฝันเชื่อมโยงยุโรปตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันและรวมทั้งเกิดความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้นข้อ18ครับคำว่าสงครามเย็นนั้นคำนี้ถูกบรรยายศัพท์ขึ้นโดยจอร์จออร์เวลล์ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือที่ชื่อฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือ Animal Farmโดยหนังสือเล่มนี้เสียดสีระบบการปกครองของโจเซฟสตาลินผู้นำของสหภาพโซเวียตข้อ19ในยุคสมัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจอห์นเอฟเคนเนดีโซเวียตและอเมริกาเกือบจะมีโครงการอวกาศร่วมกันแล้วแต่ทว่าหลังจากที่เคนเนดีถูกลอบสังหารแผนการทั้งหมดกลับถูกยกเลิกข้อ20ครับรัฐบาลแคนาดาหนึ่งในชาติพันธมิตรสำคัญของอเมริกาในช่วงสงครามเย็นออกคำสั่งย้ายถิ่นฐานชาวเผ่าอินุอิตเข้าไปอยู่ในแถบอาร์กติกเพื่อเป็นการยืนยันการครอบครองพื้นที่ของภูมิภาคนี้เพราะขณะนั้นสหภาพโซเวียตเริ่มให้ความสนใจในพื้นที่นี้มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดา21ครับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของโซเวียตเชื่อว่าอาคารส่วนที่อยู่ตรงกลางของเพนทากอนเป็นห้องประชุมลับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นร้านขายฮอทดอก22 CIA นั้นเคยวางแผนที่จะแอบตัดเคราอันงดงามของฟิเดลคาสโตรผู้นำของคิวบาประเทศพันธมิตรสำคัญของสหภาพโซเวียตเพื่อทำลายภาพลักษณ์อันโดดเด่นของเขาในสื่อต่างๆข้อ23มีอยู่ช่วงหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาพิจารณาลดขนาดถุงยางอนามัยซึ่งจำหน่ายอยู่ในสหภาพโซเวียตพร้อมกับติดข้อความเอาไว้ว่าขนาดปานกลางโดยมุ่งหวังให้ชาวโซเวียตหมดเรี่ยวแรงจากกิจกรรมทางเพศซึ่งณขณะนั้นถุงยางอเมริกันเป็นที่นิยมอย่างมากในสหภาพโซเวียตข้อ24สัญญาณเตือนภัยทางอากาศขนาด12ฟุตถูกสร้างไว้ในพื้นที่ต่างๆของอเมริกาแม้ในปัจจุบันเสียงสัญญาณของมันก็มีพลังมากจนทำให้หมอกกลายเป็นฝนได้ข้อ25สหภาพโซเวียตสามารถระบุหนังสือเดินทางของโซเวียตว่าเป็นของจริงหรือของปลอมเนื่องจากโลหะเย็บเล่มในหนังสือเดินทางมันจะเป็นโลหะที่มีคุณภาพต่ำและจะกัดกร่อนได้อย่างรวดเร็ว26ครับในช่วงสงครามเย็นนั้นอเมริกาส่งคัมภีร์ไบเบิลที่แปลเป็นภาษาโรมาเนียนกว่า 20,000 เล่มและจะส่งไปยังประเทศโรมาเนียซึ่งชาวโรมาเนียนนั้นได้เปลี่ยนมันเป็นกระดาษชำระนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขากำลังขาดแคลนอย่างหนัก27ครับในช่วงสงครามเย็นนิกิตาคุชชอฟผู้นำของสหภาพโซเวียตเคยกล่าวกับเหมาเจ๋อตงผู้นำของจีนในขณะนั้นว่ากรุงเบอร์ลินเป็นลูกอัณฑะของพวกตะวันตกทุกครั้งที่ผมอยากให้พวกตะวันตกมันจุกผมก็แค่บีบอัณฑะเบอร์ลิน28ในปี1930เฮดีลามานักแสดงและนักประดิษฐ์ชาวออสเตรียอเมริกันได้คิดค้นเทคโนโลยีคลื่นสัญญาณซึ่งมันสามารถรบกวนตอร์ปิโดของพวกเยอรมันได้แต่ทว่าความคิดนี้ถูกปฏิเสธโดยกองทัพเรือสหรัฐกระทั่งในปี1962อันเป็นช่วงสงครามเย็นเทคโนโลยีคลื่นความถี่ของลามาถูกนำกลับมาใช้และมันยังเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเทคโนโลยีบลูทูธในทุกวันนี้29 CIA เคยทำวิดีโอลามกที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียมันเป็นแผนการทำลายชื่อเสียงของเขารวมทั้งยังมีการออกแบบหน้ากากแบบเต็มหน้าซึ่งจำลองใบหน้าผู้นำของอินโดนีเซียและข้อ30ครับ1ในการสร้างอาวุธเหนือธรรมชาติและเกินขอบเขตของวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการวิจัยด้านพลังจิต
นักพลังจิตที่มีชื่อเสียงของสหภาพโซเวียตนีนาสเกเยฟนาคูลาจิน่าสามารถใช้พลังงานเหนือธรรมชาติของเธอแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้รวมทั้งเธอยังสามารถใช้พลังจิตหยุดการเต้นของหัวใจกบได้โชคดีที่เธอไม่เคยใช้พลังนี้กับหัวใจมนุษย์แต่ถึงแม้จะมีการทดลองเพื่อพิสูจน์ความสามารถของเธอแล้วก็ยังมีผู้คนที่ไม่เชื่อและกังขาว่าพลังเหนือธรรมชาติของเธอนั้นเป็นเพียงแค่มายากลขั้นสูงที่สามารถตบตาคนดูได้อย่างแนบเนียนบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีสมคบคิดที่โซเวียตสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อขู่ให้อเมริกาต้องหวาดผวากับความสามารถเหนือมนุษย์ของพลเมืองโซเวียตครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ30เรื่องจริงของสงครามเย็นขอบคุณท่านผู้ชมในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ